You are listening to Song Tzu Podcast. If you think about media, open Song Tzu. สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกระเทยนิวพอดแคสต์สวัสดีค่ะจิวกระเทยนิวเองนะจ๊ะกลับมากันอีกแล้วกับตอนนี้นะครับค่ะพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะซึ่งเราจะต้องหยิบยกมาเล่ากันต่อ yeah. นะเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะฉะนั้นตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการเดินถนนอย่างสง่างามไฮปาร์คแบบกระเทยอ่าฮะลงถนนด้วยความสง่า อาจจะมีเสียงไอประยะระยะนะคะ เพราะว่า พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แบบอุ้ยอุ้ยตลอดเลยอ่าฮะก่อนอื่นเลย ทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้เพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์บางอย่างในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเรื่องของการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษาในหลายๆมหาวิทยาลัยแฮชแท็กอะไรต่างๆซึ่งเป็นประเด็นมาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในสังคมไทยอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นตากับมันอยากจะชวนมานั่งคุยกันอะไรอย่างงี้ก่อนอื่นเลยปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเรื่องของการลงถนนในมหาวิทยาลัยก่อนเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเหรอเราเห็นการพยายามเราเห็นการพยายามพูดในสิ่งในความคิดของตัวเองในรูปแบบที่ไม่ aggressive คือผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามัน aggressive แต่ว่าในคนเจนเราซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งวัยรุ่นครึ่งหนึ่งอะนะก็เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ aggressive ขนาดนั้นเราเห็นว่ามันเป็นการพยายามเล่นหูเล่นตาเล่นลูกเล่นคำอ่ะให้มันดูกระเทยให้มันดูแซ่บให้มันดูเสียดสีอะไรบางอย่างและตลกขบขันแล้วเราไม่เห็นถึงความหยาบคายถึงขั้นรับไม่ได้อ่ะอันนี้เราว่ามันเจ๋งมากเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับเราคิดว่าปรากฏการณ์การลงถนนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรส่วนใหญ่อ่ะถ้าในตามประวัติศาสตร์ไทยกลุ่มนักศึกษาเขาเรียกว่ากลุ่มที่มันไม่มีฐานันดรคำว่าไม่มีฐานันดรหมายความว่าแบบไม่ได้มีภาระชีวิตที่จะต้องผูกมัดกับอะไรบางอย่างขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเธอจะขอให้คนทำงานชั้นกลางอ่ะลงถนนใช่ปะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าทุกคนมันต้องทำงานใช่ไหมอาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยคือการจะสละเวลามาลงถนนนะมันก็แบบกรีดเลือดกรีดเนื้อชีวิตประมาณนึงอะแต่นักศึกษาเขาก็จะมีเวลาว่างถูกไหมเขาก็จะมีวันที่เขาไม่มีเรียนแล้วจะมีวันหยุดมันมีชุมนุมกลุ่มอะไรใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือกลุ่มคนที่สามารถลงมาจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรมากนึกออกป่ะแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดกับขั้วการเมืองขั้วออฟฟิศขั้วเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมาในฐานะนักศึกษามากสุดก็มีแค่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตัวเองผูกด้วยซึ่งส่วนใหญ่น้ำก็ด่าไปยันมหาวิทยาลัยเองด้วยอีกรอบนึงด้วยซ้ำเลยอันนี้ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมูฟเมนต์ของนักศึกษาเลยเป็นเขามาเลยมักจะเคลมว่ามันเป็นพลังเสียงที่1บริสุทธิ์ไม่มีขั้วการเมืองสองคือเป็นปัญญาชนคือเป็นคนฉลาดเป็นเลือดใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอที่จะเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าชาวบ้านตาดำๆอ่ะนั้นเอาโจมตีนักศึกษาก่อนเป็นเสียงบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเป็นเสียงบริสุทธิ์จริงไหมเหรอใช่ในความคิดของคนอื่นเนี่ยเราคิดว่ามันบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ในแง่ไหนก่อนถ้าเกิดบริสุทธิ์ไม่เอียงข้างทางการเมืองไม่เอียงข้างทางการเมืองนี่ไม่จริงทุกคนต้องเอียงข้างทางการเมืองอยู่แล้วการเป็นกลางทางการเมืองไม่มีจริงนะคะ เลิกฝันกับเรื่องนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มนักศึกษาในรอบนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าม็อบนี้เกิดขึ้นมาหลังจากเอฟเฟกต์ของการยุบพรรคอนาคตใหม่นี่พูดกันแบบตามข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีพรรคอนาคตใหม่อีกต่อไปแล้วนะคะซึ่ง
นักศึกษาที่เขาบางคนมันเป็น first vote ไงคือไปเลือกตั้งครั้งแรกนี่ฉันเพิ่งเข้าคูหากาอย่างบรรจงใช่ไหมเออแล้วพรรคที่ฉันเลือกมันโดนยุบมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเขามากๆเลยนะที่เขาจะตะโกนเขาไม่พอใจกับการไปยุบในสิ่งที่เขาเลือกอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นติ่งส้มก็ไม่ผิดก็ถูกต้องที่จะบอกว่าเขาในแง่หนึ่งถ้าจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะหมายถึงว่าเขามาเพราะว่าเลือกข้างทางการเมืองมาแล้วว่าฉันมาเพื่อเรียกร้องให้อนาคตใหม่อย่างเงี้ยคือก็ไม่แปลกปะวะก็เป็นสิ่งที่ก็ถูกแล้วอะมันเป็นคอนเซควนต์ผลที่เกิดขึ้นตามมาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เลือกอนาคตใหม่ที่เป็นพลังของนักศึกษาถูกไหมถูกเออมันก็จะมีคนอื่นๆที่ก็ไม่ได้เลือกอนาคตใหม่แต่ออกมาเพราะว่าเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของคำตัดสินหรือบา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 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเขาที่จะออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิ่งนี้ทีนี้ก็เลยจะบอกว่าในกลุ่มนักศึกษามันถ้าตีคำว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยการที่มีขั้วทางการเมืองแล้วว่าไม่ได้จริงเสมอไปขั้วทางการเมืองน่ะมีแน่ละแต่อาจจะไม่ใช่ขั้วเดียวอาจจะหลายต่อหลายขั้วมารวมกันมากกว่าทีนี้เนี่ยพอมันมีความไม่เขาเรียกว่าความไม่เป็นกลางทางการเมืองเนาะที่อย่างที่หลายคนคาดหวังแล้วอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมพอมันเป็นม็อบลงถนนมันจะเหมือนกับที่ผ่านมาไหมคือความไม่เป็นกลางทางการเมืองอ่ะมันไม่ได้เราต้องเข้าใจคำว่าการเมืองสมัยอ่ะแกเพราะบางครั้งความไม่เป็นกลางทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องผูกอยู่กับพรรคเออคือพักมันไม่มีอยู่แล้วไอ้คือหมายความว่าณจุดที่นักศึกษานางเดินลงมาด้วยความสง่างามเนี่ยนะคือมันไม่มีพักที่นางถือหางอีกแล้วคนพักอ่ะมันโดนยุบไปแล้วสิ่งที่นางหลงเหลืออยู่มันก็จะเป็นแค่ชุดความคิดหรืออุดมการทางการเมืองถ้านางเลือกอุดมการทางการเมืองขั้วหนึ่งยังไงมันก็ไม่เป็นกลางแล้วไงเพราะฉะนั้นคนจะคาดหวังอะไรล่ะอย่างเราไม่รู้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกนางคาดหวังอะไรแต่ถ้าถามว่านักศึกษาคาดหวังอะไรกูตอบได้นักศึกษาคาดหวังอะไรยังไงนางต้องคาดหวังความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดเปลี่ยนแปลงไปในตามขั้วอุดมการณ์ที่ดิฉันยึดถือมาถึงในกลุ่มนักศึกษานะเช่นนางบอกว่านางจะไม่เอามรดกคสช. อีกแล้วนางอยากจะแก้รัฐธรรมนูญหรือตู่ต้องออกไปสมมติเป็นต้นอย่างเงี้ยก็คือข้อเรียกร้องที่ทุกม็อบในโลกใบนี้ย่อมมีข้อเรียกร้องของม็อบถูกปะเท่าที่ฟังมาไม่รู้ป่านนี้จะไปเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนแล้วนะคือเท่าที่ฟังมาก็คือเนี่ย3อย่างนี้แหละแก้รัฐธรรมนูญไม่มีมรดกคสช.ในทุกรูปแบบแล้วก็ตู่ต้องออกไปเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มกันก็เพื่อผลักให้ไอ้ข้อเรียกร้องนี้เป็นจริงทีนี้เนี่ยมันมี3ข้อถูกมั้ยแล้วก็ผลักดันให้เป็นจริงการดำเนินการของม็อบนักศึกษาเนี่ยในรอบนี้เนี่ยกับที่ผ่านมาที่เป็นม็อบอื่นถ้าเทียบกันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างข้อแตกต่างก่อนคือยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียการนัดกันมารวมกลุ่มมันจะง่ายขึ้นและก็หลากหลายมากขึ้นคือมักจะไม่ใช่กลุ่มเดียวคือเมื่ออันนี้คือความต่างนะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียมันจะนัดรวมกลุ่มกันแค่กลุ่มเดียวมันจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่กี่ที่เช่นลานโพธรรมศาสตร์ใช่ปะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่ที่ทุกคนอ๋อแบบว่าอ๋อถ้าจะไปม็อบคือไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยรู้กันหมดอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันโดนกระจายความเป็นสถาบันความเป็นกลุ่มก้อนมันโดนกระจายออกอย่างเงี้ยมันเราเลยจะเจอม็อบในหลายๆที่ที่บางทีก็แบบอุ๊ยตายแล้วนักศึกษามอนี้ก็มีม็อบกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนะความหลากหลายทางความคิดเพศอายุคณะอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความต่างที่เป็นข้อดีแต่มันก็จะนำมาซึ่งข้อเสียก็คือด้วยความที่มันกระจัดกระจายหลากหลายอ่ะมันจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและนำไปสู่การเรียกร้องที่เป็นรูปเป็นร่างอ่ะมันก็จะยากหน่อยเพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบว่าแค่ตั้งแฮชแท็กและสนับสนุนในอินเทอร์เน็ตมันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะนำไปสู่การล่ารายชื่อที่เป็นรูปธรรมหรือว่าแบบว่ายื่นหนังสือการเห็นจำนวนคนที่ชัดเจนในเวลาที่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะต่างจากในสมัยก่อนที่แบบว่าหูยมากันทีนี้แบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะที่เดียวอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนชุมนุมได้ง่ายขึ้นแล้วลักษณะการปราศัยล่ะลักษณะการชุมนุมอ่ะยกตัวอย่างที่ธรรมศาสตร์ละกันเพราะธรรมศาสตร์เนี่ยเห็นชัดสุด
ไอ้เต้าแชมป์เนี่ยเอาไว้น้องน้องแชมป์คนน่ารักน้องแชมป์คนน่ารักฝากไปบอกน้องแชมป์ด้วยนะคะว่าพี่รักมากอยากจะเลี้ยงชบูเลี้ยงขนมมาออกพอดแคสต์ด้วยกันมาออกพอดแคสต์ด้วยกันใช่ที่จะดูแลอย่างดีใช่ฝากไปบอกถึงน้องแชมป์นะคะว่ารักมากน้องน่ารักเอารูปน้องแชมป์ขึ้นเป็นปกพอดแคสต์ปกพอดแคสต์ตอนนี้โอเคได้จัดไปใช่พอรักมากบอกเลยว่าก็เธอนิวรักมากได้ทีนี้เนี่ยลักษณะการปราศัยมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันกับในยุคของปี49ปี51 52อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอาแค่เฉพาะที่ธรรมศาสตร์นะเอาเฉพาะเอาที่ออกจากปากไอ้เต้าแชมป์เนี่ยนะไอ้เต้าแชมป์เนี่ยเขาพูดอะไรอย่างมีชั้นเชิงดีแล้วก็มีมุกตลกเยอะซึ่งไอ้ความเป็นมุกตลกความเป็นเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยมันก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับมวลชนน่ะบรรยากาศในมวลชนเฉพาะแค่ที่ธรรมศาสตร์นะย้ำอีกครั้งมันก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่บวกอ่ะพูดจากใจเลยนะก็จะเป็นบรรยากาศที่บวกอะไรอย่างเงี้ยขำขันสนุกสนานมันได้ทำให้ม็อบที่ไม่เครียดคนทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันมากขึ้นมาฟังมันก็เพลินดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ้าจะต่างก็คือมันก็จะไม่มี hate speech ก็คือไม่มีคำพูดด่ากราดจริงๆอิตาลีมันก็ด่านะแต่ว่ามันด่าแล้วattitude ของคำด่ามันไม่ได้มันขำมันบวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นำไปสู่ความไปฆ่าไปแกงกันน่ะซึ่งอันเนี้ยก็จะต่างจากม็อบอื่นๆที่บางทีก็แบบโอ้โห aggressive ซะจนแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาเราเห็นม็อบมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องเห็นอยู่คนนึงที่ไปขึ้นเวทีทุกที่เลยเกือบทุกที่เลยจะนินทาเขาเหรอจะเมาเขาอยากให้วิเคราะห์จะให้เพาะนางเหรอคุณเพนกวินอะนะอยากให้วิเคราะห์นางหน่อยว่าแบบคือบางคนจะมองว่าไม่อยากให้นางอยู่ในม็อบทุกที่ก็ไม่อยากให้นางอยู่ในม็อบทุกที่เหมือนกันเพราะว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอันนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะไม่ได้วิจารณ์เองนะฉันแต่ฉันจะวิจารณ์เองก็ได้ได้ใช่ใช่เพราะว่านางเป็นคนที่เฮสปีดมากแล้วก็เน้นการปลุกระดมซึ่งทำให้แบบย้อนกลับไปก็จะเจอแบบปี49ปี51 52เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเห็นยังไงแยกเพนกวินออกจากเฮสปีดก่อนพูดเรื่องเฮสปีดก่อนhate speech เนี่ยมันคำเฉพาะคำว่า hate speech มันต้องเป็น speech ที่นำไปสู่ความเกลียดชังแล้วก็ไม่เห็นอะไรปลายทางเป็นรูปธรรมมากกว่าการฆ่ากันอันนี้คืออันนี้คือ hate speech ซึ่ง hate speech ไม่ได้ถูกรวมกับ verbal abuse verbal abuse มันถึงการด่านะคือแบบนายกโง่อะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าสิ่งเนี้ยทุกม็อบนี้เหมือนกันหมดคือ verbal abuse นะคือทุกคนด่าตู่ด่าป้อมด่าวิษณุอะไรเงี้ยคือทุกคนด่าอีหนูอนุทินอะไรเงี้ยคือทุกคนด่าหมดแต่ไอการด่าเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้รวมไปเขาเรียกยังไม่ได้ขูดรวมไปเป็น hate speech โอเคคือทุกคนยังเต็มไปด้วยความโกรธทุกคนต้องโกรธแล้วก็ด่าแล้วก็หายไปเป็นเรื่องปกติแต่ hate speech มันคือการสะสมพลังแห่งความเกลียดชังไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เห็นทางออกไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมแล้วก็ด่าไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้จะถูกจุดไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายซึ่งม็อบที่ไหนเป็นหรือเปล่าอันนี้ไปดูกันเอาเองนึกออกไหมแต่ว่าเราขอที่เราต้องการที่จะแยกออกมาเพราะเรารู้สึกว่าการบางครั้งการด่ามีประโยชน์เพจดิฉันเกิดได้จากการด่าแต่เพจดิฉันยังไม่เคยแตะเฮสปีดหรือนำไปสู่การรวมกลุ่มไปสู่ความเกลียดชังเพราะฉันเพราะว่าการด่ามันก็เป็นการมีม็อบหลายที่ในโลกที่ใช้การเสียดสีล้อเลียนอะไรที่แบบไม่พีซีเลยแต่ว่าก็ถูกนับรวมเป็นชัยชนะอันนี้ขอยกตัวอย่างอันนี้จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากกับทุกที่คือนักศึกษาที่เซอร์เบียซึ่งตอนนั้นเซอร์เบียมีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการอาหารซึ่งนักศึกษาเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ออกไปต่อต้านเหมือนของเรานี่แหละแต่สิ่งที่นักศึกษาที่นั่นทำมันก็จะมีข้อที่ต้องดูก็คือเขาทำในสิ่งที่เรียกว่า non-violent action ซึ่งทุกที่ก็ทำเหมือนกันหมดนะ non-violent action ฉันไม่ชอบคำไทยเท่าไหร่คำไทยมันคืออารยะขัดขืนฟังแล้วแบบฟังดูไทยมากเลยจริงๆคำว่า non-violent action แปลตรงตัวคือ non-violent ก็คือไม่มีความรุนแรง action คือการกระทำก็คือมันจะเป็นม็อบที่ยังไงก็ตามจะไม่มีความรุนแรงมันก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับคืออันดับแรกคือไม่ลุกขึ้นไปตีหัวกันก็คือฉันสมมติฉันต่อต้านแกอยู่ฉันจะไม่ลุกขึ้นไปตบแกไปจิกหัวแกอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำเราจะไม่ทำลายร่างกายกันทางกายภาพทุกม็อบทุกที่ในโลกโดยเฉพาะนักศึกษาเขาก็จะไม่ทำที่เหมือนกันหมดข้อที่สองข้อที่สองก็คือเราจะไม่ทำลายข้อของก่อนคือทำแต่ไอการทำลายข้อของเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำเหมือนกันหมดบางที่เขามองว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างยกตัวอย่างเช่นม็อบที่ต่อต้านเรื่องการทำเหมืองทองเหมืองทองอะไรเงี้ยก็จะไปเข้าไปทำ
ให้อุปกรณ์ในเหมืองมันทำงานไม่ได้มันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะต่อต้านในการทำเหมืองนึกออกปะหรือเราอาจจะไปเผาสถานที่อะไรสักสถานที่นึงซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นการแสดงถึงความไม่เป็นธรรมต่อเราอะไรเงี้ยแล้วฉันขอยกการเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ไหมล่ะได้การเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยถ้ามองในกรอบของการเผาบ้านเผาเมืองอ่ะมันก็จะดูเจ็บปวดมากใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงจะต้องมาเผาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมองอีกเลนส์หนึ่งว่าคนที่เผาอ่ะเป็นพวกชนชั้นล่างเข้าใจป่ะชนชั้นแรงงานที่ไม่มีงานทำตกงานจากรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมบวกกับในทุนอย่างเงี้ยการเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์เป็นสัญลักษณ์ของในทุนเจ้าใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกสัญลักษณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองเลนก็จะไม่เหมือนกันแหละเห็นป่ะก็จะตีกันไปว่าแบบสรุปเผาได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยหรือที่สาธารณะบางอย่างคนก็สมองเฮ้ยไม่เป็นพื้นที่สาธารณะแกจะไปเผาได้ยังไงแกจะทำลายได้ยังไงเป็นม็อบเงี้ยคนอื่นไม่ต้องใช้หรออะไรเงี้ยแต่คนในม็อบก็อาจจะมองว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ของพวกนี้ก็ภาษีกูเหมือนกันเขาจะอะไรเงี้ยมันก็จะตีกันไปไม่มีถูกผิดชัดเจนส่วนอันที่3ก็คือ verbal abuse หรือการด่าหรืออาจจะรวมถึง hate speech ด้วยก็ได้อุ้ยรัฐบาลทหารแม่งเลวไอ้ชาติทั่วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางที่เขาก็จะทำบางที่เขาก็จะไม่ทำแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำไอ้พื้นที่การต่อสู้ก็จะแคบลงไปอีกแล้วหนีกูทำอะไรได้บ้างกลับไปที่เซอร์เบียนักศึกษาก็ทำแสบสันมากก็คือเขาเอาไก่อะแกนางไก่เออนางไก่แล้วก็ผูกขนนกไก่แล้วก็ให้นางอะไปวิ่งตามถนนให้ตำรวจไปไล่จับเพราะตำรวจไปจับไก่นางก็ไปแจ้งความว่าตำรวจจับไก่ทารุณกรรมสัตว์คือมันเชี่ยตลกสุดมากแต่มันก็ไม่ใช่แค่ไก่และนางไก่ขนนกที่ไปติดกับไก่อะมันคือขนนกที่ภรรยาของผู้นำทหารเซอร์เบียนางจะชอบติดอีกคนอันนี้ออกแมนเวลาคนมันเห็นนะก็จะขำว่าอีกไก่ตัวเนี้ยเหมือนเมียของผู้นำคือมันก็จะขำมากนึกออกป่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าคืออันนี้มันคือไอเดียอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าคนที่สาย PC จะจัด PC ก็คือ political correctness คนที่แบบเคร่งเรื่องความถูกต้องทางการเมืองต้องไม่พูดจาเหยียดอะไรนะชนชั้นชาติพันธุ์อัตลักษณ์อย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยคนเอาอัตลักษณ์ของคนน่ะมาล้อเลียนเป็นไก่อย่างนี้ได้ยังไงคือกำลังเปรียบเทียบคนเป็นสัตว์เหรอมันก็เหมือนกับเราไปเปรียบเทียบคนดำเป็นลิงหรือเปล่าเข้าใจปะไปอย่างเราจะไปยกเรื่อง PC มาสำหรับฉันคิดว่าคนกับสัตว์ก็วรรณะเหมือนกันอะไรอย่างนี้ถ้าเธอพูดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะไปโยงกับบาดแผลของคนดำที่เข้าใจว่าคนดำเคยถูกมองว่าเป็นลิงไม่ใช่คนนี่ก็จะเข้าใจขึ้นก็จะมีสตอรี่นี้ถูกยกขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เรื่องนี้เถียงกันไม่จบเถียงกันไม่จบเราแค่จะบอกว่าในการต่อสู้ทางการเมืองของนักศึกษา especially Serbia ที่ยกมาเงี้ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ท้ายไปก่อนนั้นมีอีกขอยกตัวอย่างอีกนางไปล้อมโรงเรียนลูกชายของผู้นำทหารซึ่งคนก็จะเฮ้ยเด็กอยู่เด็กเกี่ยวอะไรทำไมคุณถึงไปทำอย่างนี้กับเด็กแต่ทางฝั่งหมอพ่อก็จะบอกว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เด็กคนนี้ได้เรียนน่ะมันคือเงินของพวกชั้นทางนั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะมีเรื่องของการ abuse child หรือการรังแกเด็กหรือเปล่าคือมันโอ้ยมันเป็นทริคที่มันต้องใช้สติปัญญามันคือเกมมันคือบอร์ดเกมมันคือวิธีที่เราต้องทำงานร่วมกันมันบอกผิดถูกได้ชัดเจนยาก มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ม็อบนั้นๆแวลู อย่างสมมุติถ้าเราบอกว่าม็อบนั้นๆจำเป็นจะต้องจับกำจัดเผด็จการเผด็จการเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดว่าเผด็จการน่ารังเกียจก็ไม่ถือว่าเป็นใช่ก็ต้องไม่ถือว่าเป็นเฮสเปิเพราะเราสิ่งที่เราแวลูคือประชาธิปไตยเผด็จการต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในทุกการกระทำและรูปแบบโดยไม่มีข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ฉันจะยกตัวอย่างแล้วที่เหลือเป็นไอเดียที่คุณจะต้องงัดไปสู้กับทางโน้นอย่างที่เซเบียก็บอกว่าเนี่ยประเทศนี้มันสร้างขึ้นมาด้วยเลือดมันเป็นเลือดเนื้อของทหารที่รวมกันเพื่อสร้างเซอร์เบียขึ้นมาท่านนักศึกษาเหล่านี้อยากจะได้ประเทศนี้คืนนะก็ต้องเอาเลือดมาแลกงี้เลยนักศึกษาทำไงรู้ไหมทำไงนางก็ไปบริจาคเลือดแล้วก็เอาถุงเลือดไปยื่นเดียวใช่ฉันเนี่ยมันไอเดียนี่คือ creativity ไงเขาจะว่าก็อยากได้เลือดไม่ใช่เหรออ่ะงั้นเราไปบริจาคเลือดกันพีคมากแม่นี่คือสิ่งที่แบบ value นึกออกปะมันคือสิ่งมันคือการเล่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้
มันต้องใช้ความฉลาดคือในเห็นไหมแกมองว่าสิ่งนี้คือความฉลาดถูกไหมใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันนางก็ทำเกินเบอร์ไปเหมือนกันกับการเอาภรรยาผู้นำมาเป็นไก่ไปล้อมเด็กนึกออกป่ะคือมันก็มีทั้งสิ่งที่เป็น creativity แล้วก็มีสิ่งที่ทั้งแบบหมิ่นเหม่ศิลธรรมหมิ่นเหม่ value ของ PC บางอย่างเหมือนกันมันไม่สามารถนับเป็นถูกผิดได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นแฟกต์ที่ต้องพูดกันคือนักศึกษาชนะแล้วมีความรุนแรงน้อยไม่ใช่ไม่มีนะมีการตายเกิดขึ้นจริงแต่ว่าถ้านับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฝั่งขวาจัดอย่างเงี้ยการกระทำ non-violent action หรืออารยะขัดขืนอารยะเอฮาเกตขัดขืนเนี่ยนะก็อารยะเอฮาเกตขัดขืนเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงที่น้อยกว่าแล้วถือว่าประสบความสำเร็จได้มากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีใครตายนะมีมีอย่างนี้เป็นต้นกลับมาที่บ้านเราฉันก็ยังมองว่าม็อบถึงจะมีการด่ากราดไปบ้างมีอะไรที่มันแบบว่าไอ้นู่นนี่ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกแง่นึงก็มีคำที่เป็น creativity เยอะอยู่เหมือนกันมีคำกระเทยถูกใช้ uh-huh. อีเผด็จการมึงสิอีเผด็จการอะไรเงี้ยคือมันก็กระเทยไปอีกกระเทยอ่ะเข้าใจว่ามันมีแต่เรารู้สึกวันนี้คือสิ่งที่สำหรับเราคือสร้างสรรค์มันเป็นบรรทัดฐานการเมืองใหม่คือส่วนใหญ่เราจะมักเจอคำที่มันดู masculine คำที่แบบชายแท้อะไรเงี้ยเผด็จการจงออกไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือการเล่นคำให้มันดูกระเทยมากขึ้นมันมีกลิ่นของผู้หญิงก็จะเข้าไปเราเห็นม็อบกระเทยเราเห็นผู้หญิงขึ้นปราศัยของมสวที่พูดเป็นสปีชอังกฤษเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือโลกสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ใช่โลกที่จำกัดอยู่กับแค่ผู้ชายหรือแกนนำที่เป็นผู้ชายช่างดูรุนแรงเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะโยงกับที่เพนกวินที่เราบอกอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยกับการว่าทำไมต้องมีเพนกวินกับทุกม็อบเพราะว่าเพนกวินยังยึดถือคุณธรรมค่านิยมภาพลักษณ์บางอย่างที่ผูกความเป็นม็อบแบบเก่าอยู่อะความเป็นผู้ชายความเป็นสายแบบสายจัดสายจัดออกไปอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้หมายความว่าพวกสายจัดไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในสังคมเราแค่บอกว่าม็อบนี้สิ่งที่ควรจะเชิดชูและความเป็นธรรมชาติของม็อบยุคนี้คือความหลากหลายเข้าใจป่ะคือเราเห็นม็อบหลายที่ไม่ได้ผูกแค่ธรรมศาสตร์เราเห็นม็อบจากทุกมหาวิทยาลัยทุกๆกลุ่มคนทั่วประเทศมันจะเป็นหรือที่จะต้องมีแกนนำหนึ่งคนที่ต้องตะเวนไปทุกที่มันไม่สำหรับเรามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณควรที่จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนแกนำคนอื่นๆทำไมเราถึงชื่นชมน้องแชมป์ราตรีมากเพราะว่าแชมป์ราตรีเป็นใครก็ไม่รู้ที่ใช่ฉันก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าลีลาของเขา นึกออกป่ะถึงแม้เขาจะด่าด้วยถึงแม้ถึงเขาจะด่าด้วยแต่มันก็อยู่ในกรอบที่เรารับได้แล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะเจอแชมป์ราตรีในไม่หมายถึงว่าคนอย่างแชมป์ราตรีสิในมหาวิทยาลัยอื่นๆอาจจะเจอคุณปอนมาสวคุณจิวบางมดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเจอคนแบบนี้หลากหลายไม่ใช่คนเพียงคนเดียวแล้วไอ้การผูกคนเป็นคนเดียวมันก็จะยิ่งกลับเข้าไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะการกระทำแบบเดิมๆเหมือนที่ม็อบอื่นๆเป็นนกหวีดมีสุเทพอย่างเงี้ยม็อบนปช.มีณัฐวุฒิอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราเบื่อกับเราก็คิดว่านักศึกษาเองก็เบื่อกับไอ้ม็อบแบบอะไรแบบนี้เราควรจะมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่ผูกกับใครมันก็จะไม่เป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลไงใช่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นใช่เนี่ยมันทำให้เราจะได้ลงถนนด้วยความสง่าจริงๆเลยเออแล้วก็เดินไฮปาร์คเดินไฮเดินฟูลเทิร์น10รอบเออเนาะจริงๆฉันอยากจะพูดเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องนี้คนที่แวลูประชาธิปไตยต้องด่าฉันแน่เลยว่าฉันอยากจะชื่นชมเรื่องนกหวีดอ่าฮะคือฉันไม่ได้ชื่นชมคอนเซปต์ของม็อบฉันชื่นชมอีตัวนกหวีดฉันรู้สึกไอ้นกหวีดอะแม่งเป็นไอเทมที่ชาญฉลาดมากสำหรับเราเป็นเหมือนสัญลักษณ์ปะใช่มันคือสัญลักษณ์แล้วเราจะบอกว่าม็อบฝ่ายขวาหรือม็อบฝ่ายจารีตของไทยอะเขาจะคิดเรื่องนี้กันเก่งมากคือเขาอย่างมือตบเมื่อก่อนเป็นมือตบมีมือตบไฮโซสำหรับฉันไม่ไอเดียนะไม่ไอเดียมากๆเลยนกหวีดก็ไฮโซแล้วรู้สึกว่ามันนกหวีดมันคือการปิดฟังก์ชันของนกหวีดเมื่อก่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับม็อบฟังก์ชันของนกหวีดคืออะไรตำรวจใช้เป่าปี๊ดหยุดนะอะไรเงี้ยมันคือการให้สัญญาณมันคือสัญลักษณ์ร่วมเนี่ยเขาแปลงอีนกหวีดเนี้ยให้มาเป็นไอเทมที่ใช้ร่วมกันในม็อบอ่ะใช่สำหรับการเป่าไล่อะไรบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเฉพาะเอาแค่ตรงนี้นะเฉพาะการสัญลักษณ์เนี่ยไม่เจ๋งสำหรับเราแล้วนกหวีดมาอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยแล้วเป่าไล่เผด็จการอ่ะแล้วว่าอันเนี้ยมันพิกล็อกนะพิกล็อกเหมือนกันนะความหมายของนกหวีดจะเปลี่ยนไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะดูรังเกียจนกหวีดหน่อยว่าแบบอุ้ยมึงเคยฝันนกหวีดอีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าพูดกันตามแฟกต์อะนกหวีดแม่งเป็น
ครื่องมือในการเรียกร้องที่ชาญฉลาดมากๆใช่เพียงแต่ว่าแนวทางของม็อบหรือทัศนคติของม็อบนั้นแม่งไปในทางที่ตรงกันข้ามไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแบบอ่ะนกหวีดไปแล้วมือตบเท้าตบมือตบเท้าตบก็เหมือนกันไงเหมือนกันเลยมือตบก็ตักคืออย่างมือตบอย่างเงี้ยมือตบก็เกิดขึ้นจากพันธมิตรถูกปะหลังจากนั้นนปชก็เอาไปก๊อปปี้ก๊อปปี้มันเป็นตีนตบเป็นตีนตบซึ่งแบบอันนี้ก็ถือเป็นการล้อเลียนแต่ว่าก็ไม่ได้ก้าวไปไกลเท่าไหร่ก็คือเป็นภาพกลับอะไรอย่างเงี้ยมือตบเป็นสีเหลืองตีนตบเป็นสีแดงใช่ใช่ไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็มันก็นับได้อะนะว่ามันก็เป็นไอเดียแต่ว่าก็เป็นไอเดียก๊อปปี้หน่อยเนี่ยก็จริงๆตอนนี้กำลังรอว่าสิ่งที่ม็อบนี้เกิดขึ้นคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เห็นแล้วคือเสื้อดำเสื้อดำทุกวันศุกร์เสื้อดำทุกวันศุกร์อันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะของมันเทียบเท่ากับนกหวีดลักษณะของมันเทียบเท่ากับมือตบตีนตบแล้วก็คือทุกคนยืมสัญลักษณ์ร่วมกันโดยแถมไม่ต้องผลิตใหม่ด้วยก็คือกูมีอยู่แล้วทุกคนย่อมมีเสื้อดำติดตู้จะกระเลวกระลาดทั้งคนมีเสื้อดำหนึ่งตัวไปใส่เป็นการตบถูกไหมล่ะสัญลักษณ์ของมันไม่ได้ใช่เพียงแค่เสื้อดำอาจจะหมายถึงการไว้อะไรต่อเสรีภาพหรือซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไอเดียสำหรับเราแล้วจริงๆวันนี้เรามีสัญลักษณ์ของพอดแคสต์ด้วยนะคะคืออะไรคะดูสีไม้ของแต่ละตัว นี่สีเหลืองอันนี้สีแดงแล้วก็สีส้มสีเหลืองเยอะกว่านะเนี่ยสีเหลืองเยอะกว่าใช่ใช่จริงจริงจริงสงครามสีมันหมดไปนานแล้วสำหรับบ้านเรานะเพราะว่าอย่างคำว่าสลิมก็มาจากก็บอกว่าม็อบมันหลากสีเหลือเกินของชาติเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็จะเรียกว่าสลิมใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าสลิมคำว่าสลิมมันทำให้เห็นเวลาว่าคนแม่งมีหลากสีถูกป่ะมองมันมาถึงยุคนี้อ่ะไอการจะใช้สีในการบอกว่าใครเป็นใครอ่ะเราก็ยากไปหน่อยยากแล้วเรารู้สึกว่าไอคำว่านักศึกษาแม่งมีเต็นติ่งส้มแน่เลยควายส้มแน่เลยควายส้มควายแดงเราว่าเรื่องนี้เก่าไปหน่อยสำหรับเรารวมถึงใครก็ตามที่ปวารณาตัวเองเป็นติ่งส้มฉันอยู่เพื่อธนาธรพ่อฟ้าเราเรื่องนี้เราว่าสำหรับเราก็จะไม่อินเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงต้องหยุดแล้วนะคือการศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในขั้วการเมืองเพียงขั้วเดียวโดยที่เปิด อย่างอื่นเลยอ่ะอันนี้มันจะคับแคบไปหน่อยแล้วก็มันยิ่งจะเป็นผลเสียต่อม็อบไม่ว่าจะเป็นม็อบไหนก็ตามฝั่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่อาจจะมองว่าแบบอยู่มี hidden agenda คุณมีคนคอยหนุนหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่อันเนี้ยทุกคนมากลบเป็นเสื้อดำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราซื้อแล้วเราสิ่งที่เราซื้ออีกอย่างนึงเรายังไม่เห็นนักการเมืองในสภาลงมาเล่นกับเด็กอ่ะเรายังไม่เห็นคุณธนาธรลงมาเรายังไม่เห็นคุณปิยบุตรลงมาขณะเดียวกันเราก็ยังไม่เห็นอีกฝ่ายนึงลงมายังไม่เห็นปชป.ลงมาทุกอย่างมันโดนรันโดยนักศึกษาจริงๆเป็นรันเดวิลรันมากมากเป็นเกิร์ลเจเนเรชั่นมากคือเราชื่นชมตรงนี้นะซึ่งหลังจากนี้จะมีใครลงมาไฮแจ็คไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างกรณีกปปส.อย่างเงี้ยถ้าเราไล่มันดีๆเราจะค้นพบว่าตอนแรกอ่ะมันมาจากพรบ.นิรโทษกรรมทุกคนออกมาต่อต้านมันซึ่งจริงๆมันทุกคนมีสิทธิ์จะต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมนะแต่ว่าพอไปๆมาๆม็อบมันโดนไฮแจ็คกลางอากาศมันกลายเป็นรวบตึงโดยสุเทพแล้วก็กลายเป็นลมเลือกตั้งซึ่งแม่งไกลจากพรบ.พรบ.นิรโทษกรรมมากมันไกลไปแล้วอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอย่างเงี้ยนั่นแหละคือข้อเสียของม็อบมันกลายเป็นว่ารู้เลยว่าแกนนำที่นำม็อบไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองใช่ปล่อยให้คนอื่นมาไฮแจ็คได้ง่ายๆสุดนั้นแล้วก็เลยกลับมาเริ่มแพนกวินอีกเช่นกันเราเลยชื่นชมการกระทำของเด็กม.ตอนนั้นม.อะไรวะที่มีการลากแพนกวินลงหลังเวทีเกษตรเหรอซึ่งอันนั้นเราแอบชื่นชมเราไม่ได้ชื่นชมในเรื่องของความรุนแรงในการลากแพนกวินลงไปแต่เรากำลังชื่นชมว่าคุณไม่ปล่อยให้มีการผูกขาดของตัวแกนนำหรือของขั้วอุดมการณ์อะไรอย่างมากจนเกินไปคุณเมื่อคุณเห็นว่ามันเฮ้ยไม่โอเคคุณรีบถอยแล้วคุณรีบวิพากตัวเองอย่างตรงไปตรงมาซึ่งกลับไปรักเจ้าแชมป์อีกแล้วคือตอนที่เราฟังแชมป์อะแชมป์ไม่ได้ด่าแชมป์ไม่ได้ด่ารัฐบาลอย่างเดียวแชมป์เองก็ด่าตัวเองแล้วก็ด่าเพื่อนๆด้วยว่าแบบมึงนี่มึงโง่มากเลยนะที่มึงเลือกสอสอคือเข้าใจว่าคือเนี่ยเรารู้สึกว่านี่คือประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นคือทุกคนพร้อมที่จะตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ตรวจสอบคนอื่นอะคือถึงแม้ว่าตู่จะเป็นนายกที่ไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลนี้มันห่วยแตกแค่ไหนคุณก็อย่าลืมว่ามันจะขึ้นสู่อำนาจไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกเราใช่ไม่มีพวกเราไม่มีคนที่เคยรับร่างรัฐธรรมนูญปี50 60คนที่อยู่ในม็อบส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับตัวเองว่าครึ่งหนึ่งแกการรับร่างรัฐธรรมนูญมาใช่
จริงๆฉันเองยังด่าฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ด่านักศึกษาเหมือนกันออฉันด่านักศึกษาในแง่ของว่ามึงอ่ะเป็นคนการรับร่างมานะเข้าใจป่ะมึงกาพักส้มเนี่ยพักส้มกับงูเห่าไปเท่าไหร่คือเข้าใจป่ะมึงรู้ตัวกันบ้างมั้ยเนี่ยเข้าใจมั้ยตรงจุดนึงฉันก็ด่านักศึกษาเหมือนกันหรือแม้แต่แบบอีดอกในม็อบหน้ามึงคุ้นๆมึงเป็นพี่วากป่ะเนี่ยมึงเป็นพี่วากมึงโซตัสไปอีกโซตัสไปอีกโซตัสแล้วมึงออกมาต่อต้านประชาธิปไตยมึงกำกวมมากแม่มันเข้าใจป่ะม็อบย่อมมีความย้อนแย้งแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ม็อบแบบนี้เข้าใจป่ะแบบอะไรมึงยังเป็นพี่วากคนอื่นอยู่เลยมึงยังละเมิดสิทธิ์คนอื่นอยู่เลยมึงจะไปด่าบริการได้ยังไงเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมไม่ใช่สิ่งเราไม่มองว่าสิ่งนี้เป็นการขัดขากันนะแต่เรามองว่านี่คือสิ่งมันคือการมันคือการตรวจสอบตัวเองถูกต้องมันคือกระบวนการที่เนี่ยมันจะทำให้ม็อบมันเต็มไปด้วยคนที่มีสติมากขึ้นเราจะรีเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราออกมาตรงนี้เราออกมาเพื่ออะไรวะกูออกมาไล่ตู่โง่เหรอถ้าไล่แค่ตู่โง่อ่ะมันก็ไม่จบปะวะคือมันก็จะมีม็อบมันเลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆเพื่อจะหาe-solution หรือหาข้อเสนอบางอย่างที่จะไปเรียกร้องในปลายทางว่าแบบสรุปแล้วเรากำลังจะเรียกร้องอะไรกันเลยซึ่งเราคิดว่าเด็กสมัยนี้ม็อบตอนนี้มันไปไกลกว่าม็อบเมื่อก่อนแล้วตราบใดที่แกนนำสามารถด่าคนชุมนุมได้นะกูว่าซื้อแล้วล่ะ เราว่าอันเนี้ยเราชื่นชมนะจุดนี้ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับม็อบสุเทพใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนานเลยทีนี้เนี่ยพอไม่มีเรื่องม็อบมีนักศึกษาเข้ามาเนี่ยมันก็มีช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เขาแบบโจมตีเหรอโจมตีใช่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์หน่อยวิพากษ์วิจารณ์แพนกวินไปแล้ววิพากษ์วิจารณ์นักศึกษาไปแล้ววิพากษ์วิจารณ์คนฝั่งตรงข้ามบ้างไหมเราว่ามันกล้าเนาะเขากล้าเนาะเขากล้าที่จะออกมาพูดอะไรอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองคนที่นั่งอยู่ในช่องนั้นหลายคนก็เคยเป็นก็เคยเป็นม็อบก็เคยเป็นม็อบมาก่อนคือคนบางคนออกมาพูดว่าตัวเองแก่เลยอ่ะมึงคือฮัลโหลเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราคลิกแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วคุณเคยทำอะไรมาเด็กป.สี่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์ใช่ไหมโอ้โหเธอใช้คำได้ดีดิจิตอลฟุตพริ้นท์เด็กป.สี่มีมือถือก็รู้แล้วคุณเคยเป่านกหวีดหรือเปล่าใช่แล้วคนที่เคยเป่านกหวีดส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดก็นั่งเป็นนักข่าวนั่งทำงานอยู่ในสภานั่งอยู่ในฝั่งที่กำลังกดหัวนักศึกษาอยู่แล้วดีคุณก็บอกว่าอ๋อเราไม่ควรที่จะออกมาม็อบนะครับม็อบพวกนี้เนี่ยแม่งมีคนหนุนหลังแน่นอนเออโอ้โหโอ้กล้าเหรอเด็กอยู่ดีๆให้เด็กมานั่งถอนงอกอ่ะเข้าใจว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันฟ้องอยู่แล้วว่าคุณได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เพราะอะไรเหมือนดารานักแสดงอ่ะเหมือนกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคนบางคนเนี่ยสามารถจะจารีดได้จะขวาได้สามารถจะมีความคิดคอนเซอร์เวทีฟได้อาจจะเข้าข้างที่ไม่ใช่ฝั่งนักศึกษาก็ได้อะไรเงี้ยแต่การที่คุณจะออกมาพูดโจมตีนักศึกษากรุณาตรวจสอบตัวเองหน่อยว่าคุณจะไม่หน้าแหกเรื่องต้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบว่าตัวเองจะไม่โดนติดชื่อใน Twitter อะไรอย่างใดถ้าเกิดว่าคุณออกมาพูดแล้วคุณมีเครดิตคุณมีหลักยึดหรือหลักการมันจะมีพวกฝ่ายจารีตหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีหลักการวางตัวดีต่างๆความดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็จะมีแล้วเวลาจะโจมตีคนเหล่านี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่าเขาก็มีลูกเล่นเวเนเขามีลูกเล่นอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็จะไม่น่าแหกอันนี้น่าคุยกันเหมือนว่าถ้าดีเบตด้วยน่าจะมันแต่เอกบางคนเนี่ยหยุดก่อนเลยสต็อปเป็นลบรูปใน Facebook ก่อนก็อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันน่าแหกอ่ะมันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนี้ด้วยนะใช่ตลกมากใครก็ตามที่รู้ว่าออกมาด่านักศึกษาจะต้องแหกตามนั้นภายในวิกิในไม่กี่ใจจริงๆคืออันเนี้ยมันเรื่องที่ตลกมากสำหรับเราสำหรับเราไม่ฟังนะอย่างน้อยที่สุดเครดิตที่น่าเชื่อถือคือหายไปละสรุปสุดท้ายเลยจะทำยังไงให้สามารถลงถนนด้วยความสง่าไฮปาร์คแบบกระเทยได้ creativity เลยจ้ะความคิดสร้างสรรค์จ้ะม็อบตอนนี้อ่ะพูดวิพากษ์วิจารณ์ม็อบอีกละม็อบตอนนี้ 80% ก็ยังไม่มีนะเอาพูดจังใจเลยยังถือว่าน้อยยังถือว่าน้อยแต่โอเคเอกคำไฮปาร์คคำด่าเขียนบนกระดาษอะไรเงี้ยเสื้อดำเงี้ยนับแล้วว่าสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแต่ก็คงต้องพัฒนากันต่อไปต้องตรวจสอบตัวเองกันต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็พยายาม
พยายามอย่ากลับไปสู่กรอบที่ตัวเองโดนเคาะมาจงมีอุดมการณ์ของตัวเองแล้วศึกษางานของม็อบศึกษา Nonviolent Action ดีๆว่าเอ้ยมันก็มีหลักการของมันเหมือนกันเราไปตามแพทเทิร์นที่ตรวจสอบได้ที่มีแมนนวลอย่างชัดเจนดีกว่าออกมาเฮ้ยโลอันนี้แล้วมันกระแสมาแล้วมันก็ไปแต่อุดมการณ์จะอยู่ยังยืนยงเยี่ยมสวยโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของกระเทยนิวในตอนนี้เราพูดกันมานานมายาวนานมากเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองลงถนนเนาะที่สำคัญคือเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองในการที่ลงม็อบแต่ละครั้งเนาะก็ต้องแน่นอนแล้วก็ชัดเจนจริงๆเนาะก็อันนี้คือทั้งหมดของกระเทยนิวในตอนนี้นะคะเผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นลงถนน101แบบกระเทยนิวเชิญเลยจ้ะเชิญไม่มีลิขสิทธิ์ใดทั้งสิ้นแล้วก็ฝากอีกนะคะน้องแชมป์เราต้องติดต่อน้องแชมป์ให้ได้สักตอนนึงรักน้องใช่แล้วเราก็จะกอดน้องเอ็นดูใช่เป็นคำตอบแทนเป็นคำปลอบใจในการที่น้องสอบอะไรอย่างต้องค่ะและนี่คือทั้งหมดของกระเทยนิวในตอนนี้นะคะตอนหน้าเรามีเรื่องสนุกมาให้เล่ากันอีกเยอะแยะมากมายสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ